ครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจของประชาชนนะครับก็มีข่าวออกไปที่ผ่านมานะครับตัวผู้เสียหายนั้นได้มาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่มาในวันนี้นะครับมาร้องทุกข์เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับของปีที่แล้วนะครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำแล้วก็ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ เก็บพยานหลักฐานต่างๆก็ได้ออกหมายเรียกทั้ง4คนนะครับซึ่งมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งแล้วก็มาพบในวันนี้นะครับเมื่อมาพบแล้วพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันทำการข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือผู้ถูกกระทำนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะครับขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบสวนปากคำผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4คนอยู่ครับครับในเรื่องของหลักฐานคือตัวพยานสำคัญก็คือตัวประจักษ์พยานนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียหายผู้เสียหายคือผู้ถูกกระทำตามที่เราให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ตัวพยานแวดล้อมในกรณีที่ตัวกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายนั้นเข้ามาพักที่โรงแรมในที่เกิดเหตุได้พยานแวดล้อมทางทะเบียนผู้พักหรือทางโรงแรมก็ยืนยันว่ามาพักจริงตามเวลาที่ผู้เสียหายได้มาให้การกับพนักงานสอบสวนในกรณีเช่นนี้เนี่ยตัวกลุ่มผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานสอบสวนไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีก็หลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะปล่อยตัวชั่วคราวการสอบสวนทั้งหมดนะว่าตัวตนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องสอบคนที่แชทที่ไลน์ที่เป็นเจ้าของข้อความต่างๆณขณะนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะฮะในการต่อสู้คดีโดยมีทางทนายความร่วมมาพบพนักงานสอบสวนพฤติกรรมที่พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนมาเช่นมีการกระทำรายอื่นมีการร้องทุกข์อะไรไว้หรือไม่ประมาณคลิปเสียงก็เป็นมีระหว่างตัวผู้เสียหายกับไอ้ตัวผู้เสียหายอะไรอย่างอื่นคนอื่นก็จะรวบรวมส่งให้กับทางพนักงานอัยการแล้วก็เพื่อที่จะมีความเห็นสั่งคดีต่อไปครับ